ไปดูรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะก็ยอมรับว่าเป็นห่วงความขัดแย้งของคนในประเทศนะคะมากกว่าปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะมีการประกาศนะคะใช้ทุกกลไกมาขับเคลื่อนประเทศหวังสร้างความเข้มแข็งจากภายในลดผลกระทบเศรษฐกิจโลกค่ะนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษแนวโน้มเศรษฐกิจปี2559ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยประกาศแผนดำเนินงานปี2559จะเดินหน้าขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวทั้งการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนภาครัฐการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรการพัฒนา SME การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและมองว่าแม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF จะประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอย่างไม่ดีเท่าที่ควรรวมทั้งยังมีการผันผวนจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนแต่ไทยมองเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโตจากภายในประเทศและยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้วิธีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพราะไม่อยากให้เป็นภาระต่อรัฐบาลหน้าแต่หากการจะอัดฉีดเม็ดเงินจะเน้นเรื่องของแผนงานที่สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปและสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวค่ะนายสมคิดยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ห่วงปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่เป็นห่วงคนในประเทศที่ยังคงมีความขัดแย้งจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนจะส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปมาสานต่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวค่ะหลายๆปีใหม่แล้วนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวเกินไปก็อย่าฝากไว้ว่าภาคเอกชนนี้กับภาคประชาชนนี้ต้องเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลแล้วเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเหนื่อยยากไม่ว่าเหนื่อยใจก็ไม่ว่าผ่านมาแล้วแต่ขออย่างเดียวคือว่าให้เมืองไทยเนี่ยมันผ่านพ้นไปให้ได้พวกนี้มันสำคัญมากด้านนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาชี้แจงถึงแผนงานด้านการท่องเที่ยวในปี2559ด้วยค่ะว่าโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย32ล้านคนนะคะคิดเป็นรายได้ 1.67 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งเมื่อรวมรายได้ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศจะอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2558ที่มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาทค่ะโดยยุทธศาสตร์ที่กระทรวงท่องเที่ยววางไว้ก็คือการสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเน้นคุณภาพเป็นหลักและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองไหนเนี่ยให้ท้องถิ่นเนี่ยต้องได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ได้เฉพาะเจ้าของโรงแรมหรือเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเนี่ยเราอยากให้มันกระจายออกไปเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นแล้วก็อย่างใครเที่ยวไทยเนี่ยเที่ยวไปเฉพาะมีไม่กี่ภูเงี้ยแต่มันยังมีภูเล็กๆอื่นๆอีกซึ่งน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกระจายเข้าไปได้แต่มันยังอาจจะติดอยู่ที่ว่าขาดที่จอดรถอีกหน่อยนึงขาดถนนบางช่วงที่มันยังไม่ดีพอขาดห้องน้ำขาดป้ายบอกทางของพวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นได้เร็วฮะ 2-3 เดือนนี้น่าจะเริ่มเห็นได้ละแล้วเราก็ที่เหลือก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกด้วยนะคะว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รัฐบาลนั้นคาดหวังค่ะโดยปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ดีนะคะในช่วงการส่งออกที่มีปัญหาซึ่งหลังจากนี้จะหารือกับรองนายกด้านเศรษฐกิจถึงเรื่องของตัวเลขงบประมาณพิเศษที่จะใช้ในการเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายขึ้นเช่นเรื่องการประดับไฟตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในช่วงเวลากลางคืนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติคาดว่าจะสรุปตัวเลขงบประมาณที่แน่นอนได้นะคะภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะ